formal parameter เราจำ formal parameter ได้ไหมคืออะไรคำนี้ก็คือตัวแปรที่อยู่ในฟังก์ชันย่อยที่จะมีการเรียกใช้ในฟังก์ชันหลักนะครับตัวอย่างที่4นะครับมันจะสร้างฟังก์ชันย่อยขึ้นมาในฟังก์ชันนะชาร์ปอินพุตสแตนดาร์ด io.s นะครับสร้างตัวแปรเป็นลักษณะแบบ global variable ชื่อว่าตัวแปร a มีค่าเท่ากับ60แบบนี้อันนี้เป็น global เพราะอยู่นอก main อยู่นอกฟังก์ชันหลักและก็กดค่าฟังก์ชันหลักนะครับมีตัวแปรนะฟังก์ชัน mainตัวแปรจะกำหนดตัวแปร a b แล้วก็ c ให้มีค่า int int a เท่ากับ30อันนี้ a มีทั้ง global แล้วก็ local ทั้งภายในและภายนอกกำหนด int b มีค่าเท่ากับ90กำหนดให้ int c มีค่าเริ่มต้นที่0ครับทำการ print f ครั้งแรกก่อนนะครับในที่นี้ก็จะปริ้นค่า a ในฟังก์ชันหลักก็จะเป็น value of a in main ก็คือในฟังก์ชันหลักมีค่าเท่ากับเปอร์เซ็นต์ดีนะในนี้ก็ขึ้นบรรทัดใหม่ backslash n แล้วก็ตัว a นะครับหลังจากนั้นจะได้สร้างฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังก์ชันขึ้นมาคือเป็นฟังก์ชันซัมก็คือเอา a มาบวกกับ bนะครับเราได้เขียนเป็น c เท่ากับ sum ตัวแปร a แล้วก็ตัวแปร b จำได้นะในเรื่องของฟังก์ชันที่เรียนมาในคาบที่แล้วโดยมีฟังก์ชันนี้ปุ๊บเลยเราก็ไปสร้างฟังก์ชันในฟังก์ชัน sum เดี๋ยวจะเขียนให้ครบก่อนพอผ่านฟังก์ชัน sum ก็คือฟังก์ชันที่ a มาบวกกับ b แล้วเนี่ยอาจารย์จะให้แสดงกดค่าสุดท้ายของเราพูดออกมาก็คือ value of c ในฟังก์ชันหลักคือเท่าไหร่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ d backslash n แล้วก็ตัว c แล้วก็ return สูตรติดโปรแกรมนะครับอันนี้ในฟังก์ชันหลักหนึ่งฟังก์ชันมีฟังก์ชัน main แต่ว่าเราสร้างฟังก์ชันย่อยขึ้นมาชื่อฟังก์ชันซัมดังนั้นต่อนะในบรรทัดนี้ปึ๊บมาเขียนต่อตรงนี้นะต่อจากบรรทัดนี้นอกปิดการเปิดปิดการปิดตรงนี้ประกาศค่าฟังก์ชันก็คืออินซัมนะครับกำหนดค่าอินซัมขึ้นมานะครับตัวแปรถ้าตัวแปรเราจำได้นะไอตัวซัมเนี่ยครับมันคือฟังก์ชันที่มีอาร์กิวเมนต์ a กับ b เนี่ยครับเรียกว่าอาร์กิวเมนต์หรือจะเรียกเป็นตัวแปรจริงก็ได้ actual parameter จำได้นะตัวแปรจริงนะครับส่งค่า a กับ bมาให้เรียกใช้ตัวฟังก์ชันซัมซึ่งฟังก์ชันซัมเนี่ยจะมีตัวแปรกำหนดเป็น int a แล้วก็ int b นะครับกำหนดมาให้สองตัวเนี่ยจะเรียกเป็น formal parameter ปิดการเปิดไม่พอเป็นฟังก์ชันสองตัวเนี่ยครับ a กับ b เนี่ยจะเรียกเป็น formal parameter ก็คือตัวแปรที่รับค่ามาจากตัว argument ที่เป็น a กับ b ในการเรียกใช้งานฟังก์ชันซัมตัวแปรที่อยู่ภายในฟังก์ชันซัมที่รับค่าเนี่ยจะเรียกเป็น formal parameter นะครับหลังจากนั้นก็จะให้ทำการ print ก่อนในที่นี้จะ print ค่า a นะครับที่อยู่ในฟังก์ชันซัมเดี๋ยวเราจะมาลองเปรียบเทียบกัน value ofa in sum นะครับอันนี้ลบเลยแล้วกันอ
ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราปริ้นค่า a ที่อยู่ในฟังก์ชัน name ในที่นี้เราเรียกใช้ฟังก์ชัน sum ซึ่งในฟังก์ชัน sum เนี่ยจะมีการปริ้นค่าตัวเลขขึ้นมาก่อนในที่นี้คือจะปริ้นค่าตัวเลขของ a ที่อยู่ในฟังก์ชัน sum นะครับ a ที่อยู่ในฟังก์ชัน sum มีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะปริ้นค่า b ที่อยู่ในฟังก์ชัน sum มีค่าเท่าไหร่ of b in sum function สังเกตอะไรคือฟังก์ชันก็คือตัวที่มีปิดกับตัวที่มีวงเล็บเปิดปิดนะครับมันจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันในฟังก์ชันจะมีอาร์กิวเมนต์หรือไม่มีก็ได้ฟังก์ชันมีหมด4ประเภทจำได้ปะนะครับหลังจากนั้นก็เท่ากับอันนี้จะแสดงค่า a กับ b ออกมานะครับหลังจากนั้นก็จะรีเทิร์นค่า a บวก b กลับไปให้ตัวหลักของโปรแกรมอันนี้เขียนเสร็จละเดี๋ยวมาดูว่าคืออะไรนะครับตัวอย่างที่4เนี่ยอาจารย์จะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาในบรรทัดนี้ชื่อว่าฟังก์ชัน sum ฟังก์ชัน sum มีอาร์กิวเมนต์ในการรับค่าของตัวแปรเนี่ย2ตัวคือ a กับ b จะเรียกเป็นอาร์กิวเมนต์หรือว่า actual parameter นะครับพอบรรทัดเนี่ยเวลามันทำงานของบรรทัด sum เนี่ยครับมันจะส่งข้อมูลโค้ดเวลาอ่านจะมาหาตรงฟังก์ชัน sum เลยจากบรรทัดนี้นั้นมันจะไม่มาปริ้นมันต้องฟิชเชอร์ลิงในนี้ให้เสร็จก่อนเอาท์พุตที่ได้มันจะรีเทิร์นค่า a บวก b นะครับรีเทิร์นค่า a บวก b เนี่ยกลับไปหาตัว c ตัวนี้แปลว่าซัม a b เนี่ยครับฟิชเชอร์ลิงกันเสร็จมันจะรีเทิร์นค่าที่ฟิชเชอร์ลิงทั้งหมดเนี่ยมาใส่ใน c แล้วมันจะแสดงผลค่า c ถัดไปนะครับดังนั้นในการทำงานของฟังก์ชันนี้เอาที่ได้นะครับตัวแปรที่เราต้องการพิจารณาเนี่ยเพื่อจะเรียนรู้ของในตัวอย่างนะครับก็คือ a มี2ตัว a ตัวแรกเนี่ยเป็น global variable a ตัวที่2นะครับเป็น local variableนะครับมี2ตัว A 60กับ A 30 A ที่อยู่นอกฟังก์ชันหลักเป็น global แปลว่าครอบคลุมทุกฟังก์ชันที่อยู่ในระบบนี้อยู่ในโปรแกรมนี้ A ที่อยู่ในฟังก์ชัน main ก็จะครอบคลุมทุกอย่างที่อยู่ในฟังก์ชัน main โอเคไหมดังนั้นเอาบุญที่ได้ถ้าจะทำการปริ้นค่าบรรทัดแรกที่มันปริ้นมันจะปริ้นอะไรก่อนบรรทัดไหนก่อนมันจะปริ้นตัวแรกคือปริ้นบรรทัดนี้ก่อนนะครับเอาบุญที่ได้มันอ่านค่าทั้งหมดเสร็จปุ๊บมันรู้ว่า a คือ30 b คือ90 c คือ0บรรทัดเนี้ยมันจะปริ้นค่า a ออกมาใส่ในตรงเปอร์เซ็นต์ดีแสดงผลออกมาดังนั้นคำถามตัวแปรที่อยู่ในฟังก์ชัน main ปริ้นค่า a ออกมามันจะปริ้น a 60หรือ a 30ถามจากข้อเมื่อกี้ตัวแปรที่มีพลังมากสุดคือตัวแปรที่อยู่ในฟังก์ชันตัวมันเองเข้าใจมั้ย local variable ดังนั้นเอาที่ได้ของอันนี้ครับในบรรทัดแรกมันจะปริ้นเป็น value of a ก็คือตัวแปรที่อยู่ในฟังก์ชัน mainมีค่าเท่ากับตัวแปร a ที่อยู่ในฟังก์ชัน main มีค่าเท่ากับ30นะครับแล้วก็ขึ้นมาบรรทัดใหม่เข้าใจไหมหลังจากนั้นพอมันปริ้นบรรทัดนี้เสร็จแล้วครับมันก็มากระโดดหา c เท่ากับ sum a b โดย sum ก็คือฟังก์ชันที่เราเขียนขึ้นนะครับดังนั้นมันส่งค่า a ในฟังก์ชันนี้ a มีค่าเท่ากับ30b มีค่ากับ90ส่งค่าไปให้ในตรงนี้แล้ว int a กับ int b ที่เป็น formal parameter
ดังนั้น a ในที่ตอนนี้ครับ a จะมีค่าเท่ากับ30หรือ60มีค่าเท่ากับ30เนื่องจากว่าในนี้ครับฟังก์ชันเนี่ยตัวแปร a มันอยู่ในฟังก์ชัน main ซึ่งเป็นการสืบทอดว่า a ในฟังก์ชัน main นะครับคือ30 b คือ90ดังนั้นเวลามันเรียกใช้ในอินพุตมันรับมาอยู่ในฟังก์ชัน main เนื่องจากว่าฟังก์ชันซัมมันเรียกอยู่ในฟังก์ชัน main แปลว่าดังนั้น a มันเลยคือ30 b มันเลยคือ90มันไม่เรียก60เพราะเนื่องจากว่าฟังก์ชันย่อยมันอยู่ในฟังก์ชัน main เห็นปะดังนั้น a ปริ้นได้เลขอะไรครับดังนั้นข้อนี้ก็จะเริ่มปริ้นจากฟังก์ชันซัมเนื่องจากฟังก์ชันซัมเนี่ยมันเป็นปริ้นสองบรรทัดเรามาค่อยรวมร่างแล้วไปแสดงออกที่ตัว8 4ดังนั้นก็จะปริ้นค่า a ที่อยู่ในฟังก์ชันซัมมีค่าเท่ากับ30แค่บ้านเนื่องจากฟังก์ชันซัมอยู่ในฟังก์ชัน main ที่มี local variable a เท่ากับ30นะครับดังนั้นอีกบรรทัดนึงที่มันจะปริ้นก็ปริ้นเป็นค่าของ b ที่อยู่ในฟังก์ชันซัมมีค่าเท่ากับ90เพราะว่ากลายเป็นตัวแปรเดียวหลังจากนั้นมันรีเทิร์นค่า a กับ b มาบวกกันฟังก์ชันรีเทิร์นนะครับตัวสุดท้ายจะรีเทิร์นโดยปกติจะรีเทิร์นได้แค่ค่าค่าเดียวเท่านั้นเราไม่สามารถจะรีเทิร์น2ค่าเข้าไปให้ระบบเดิมได้ดังนั้นเอาลุกเนี่ยฟิชเชอร์ติ้งอะไรแล้วแต่มันจะเป็นค่าค่าเดียวที่ส่งคืนให้ฟังก์ชันหลักคำนวณต่อนะครับดังนั้น a บวก b เนี่ย a เราคือ30 b คือ90 return ค่า a บวก b ก็คือ30บวก90ได้เท่าไหร่120ไอ้120เนี่ยครับก็คือผลลัพธ์ที่ได้ของฟังก์ชันเนี่ยมันคือได้120 120จะไปโดนใส่ในตัว 8c โอเคป่ะใส่ในตัว 8c เนื่องจากว่า a มาบวกกับ bดังนั้น30บวก90ได้120ซัม AB ได้เท่ากับ120ใส่ในตัว 8C ดังนั้นบรรทัดนี้ก็จะปริ้นออกมาว่าค่าของ C ในฟังก์ชัน main ก็คือฟังก์ชันหลักจะมีค่าเท่ากับ120นะนี่เป็นตัวอย่างนะของข้อนี้นะครับดังนั้นสังเกตเห็นว่าถ้าเราใช้ local variable ที่เป็นตัวเดียวกับ global ตัวที่จะถูกใช้งานคือตัวที่เป็น local variable ทั้งหมดที่อยู่ในฟังก์ชันนี้แต่ถ้าอาจารย์ไม่ใช้อาจารย์อยากจะให้ทุกอย่างจะประกาศแค่ตัวเดียวและใช้งานทุกฟังก์ชันเลยเราก็ไม่ต้องประกาศค่า a ตรงนี้เลยและเดี๋ยว a 60จะคุมทุกอย่างเข้าใจป่ะแต่ถ้าจะลบบรรทัด a เท่ากับ30ออกไปครับมันจะใช้ a 60แทนแต่นั้นทุกอย่างจะกลายเป็น a 60หมดเลยโอเคป่ะถ้าเราลบบรรทัดนั้นทิ้งไปแต่ถ้าเราใช้ในโลโก้จะใช้แค่โลโก้หมดไม่งงนะเฉพาะฟังก์ชันไหนที่ไม่ได้ประกาศค่า a มันจะใช้ a ตัวใหญ่สุดที่เป็น a global นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเบื้องต้นที่เราต้องรู้ของว่าประเภทของตัวแปรมีการใช้งานแบบไหนบ้างทั้งแบบภายนอกแล้วก็แบบภายในงงไหมไม่งงนะอันนี้เป็นตัวอย่าง